มีน้องๆหลายคนถามมาว่าพี่ครับโหลดยังไงพี่ครับโหลดยังไงพี่ครับโหลดยังไงและกับทุกพาร์ทผมแปะไว้ในคอมเมนต์ลิงก์โหลดแต่ไม่เป็นไรในเมื่อพวกเองโหลดกันไม่ได้เดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการโหลดนี่เข้าลิงก์นี่พี่แปะไว้ใต้ description เคิร์ดฟอกไปโหลดตัวเคิร์ดมาไปแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปกดดาวน์โหลด install จบต้องมี ID แท้นะถ้าไม่มี ID แท้เล่นไม่ได้แค่นั้นแหละเรียบร้อยไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมมี2ทางอีกแล้วนะครับในMinecraft Big Summon ในเอพิซอดที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้คนดูตอบให้หน่อยผมลืมเหมือนกันคนอัดมันลืมเองโอเคครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ทำการไปสำรวจแมปมาเยอะมากเลยนะครับคือผมใช้เวลาทั้งหมด 2-3 ชั่วโมงในการสำรวจแมปนะครับผมเรียกว่าเป็นเวลาที่แบบนั่งดู Netflix อย่างที่บอกแหละ Netflix จอขวา Big Summon จอซ้ายเล่นเกมไปดูการ์ตูนไปสบายใจมาก็เราก็ไปทำการสำรวจนะครับพวกพีระมิดกับของต่างๆมาจนผมได้ของมาเยอะมากเลยนะครับดูดิเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้กำไรเท่าไหร่นะครับมาไอ้นี่ขายที่ 200,000 ขายไปก่อนอันนี้เท่าไหร่ 100,000 ขาย 50,000 ขายขายก็ผมว่าเท่าที่เราขายได้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็ถือว่าขายได้ทีนึงนี่ได้มา 400,000 เลยนะครับโคตรรวยรวยแล้วรวยอีกแล้วก็ได้นี่มาแล้วนะครับ GS บอลหรือว่าบอลที่เอาไปทำการจับเจ้าเซเลบี้นะครับผมนะและเราก็ทำการได้เจอสารของเซเลบี้และอีกหลายอย่างมากมายนะครับทุกคนครับแต่ผมไม่อยากโม้หรอกโอเคครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาพวกยาหงายฮิวเนี่ยใส่ไว้ในส่วนของโพชั่นก่อนนะครับผมทุกคนฮะโอเคเมิร์ดไปในโพชั่นไปโอเคเราได้นี่มาด้วยนะครับเป็นกระจกนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนร่างทอนดอลัสให้กลายเป็นร่างเสือนะครับคือตอนแรกมันจะเป็นร่างก้อนเมฆใช่ไหมแล้วเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นร่างเสือได้นะครับพวกแลนดอลัสทอนดอลัสซึ่งมันก็คือต้องใช้กระจกเนี่ยกระจกส่องความจริงว่าใครโกหกประมาณนั้นแหละครับเราก็ได้มาถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับอันดับแรกนะฮะเราจะทำการไปจับตัวที่ผมต้องการจับก่อนนะครับตัวที่ผมต้องการจะจับนะครับก่อนที่เราจะไปจับตัวอื่นๆกันนั่นคือเราจะไปที่ Dark Forest นะครับซึ่ง Dark Forest นี่ Dark Fผมไปทำการมาหาเจ้าสิ่งที่เรียกว่าตัวอุกซี่นะครับผมแล้วก็หาแถวที่มันเป็นบ่อน้ำนะครับทุกคนอ่ะน่าจะตรงนี้ตอนนี้ก็ผมถือว่ามันเป็นน้ำได้อ่ะได้ผ่านเชสปาลิเจนเดอรี่นะครับตอนนี้โอกาสเกิดเซอร์เนียส 20% คาฟู 80% นะครับโปเกมอนชื่อคาฟูคือผมไม่ได้อยากได้คาฟูผมอยากได้อุกซี่นี่อุกซี่ต้องอยู่นี่นี่อันนี้ตัวที่ผมอยากได้นะครับคืออุกซี่นะครับไม่ใช่เซอร์เนียสหรือว่าคาฟูนะครับบูลลี่โปเกมอนแล้วโอเคต้องลองเสี่ยงดูนะครับว่ามันจะเกิดตัวอะไรโอเคครับรู้สึกว่ามีตัวนึงเกิดก่อนระหว่างที่เราเอฟเคเซอร์เนียสเดี๋ยวไม่ได้อยากได้ตอนนี้แต่เอามาก็ได้มาพี่รับได้หมดอ่ะเออให้ตัวอะไรพี่มาพี่ก็รับได้หมดอ่ะน้องพี่พูดแค่นี้แหละสแลดไปทีนึงแรงๆหน่อยนะแรงๆหน่อยฟอร์สวิปฟอร์สวิปยาวๆเรียบร้อยครับเซอร์เนียสน่าจะไม่หนักน่าจะไม่หนักด้วยนะเอาลาปัสจับแล้วกันนะครับทุกคนลาปัสมาไอ้หนุ่มซิงไปนี่ยังไม่ถึงเวลาเลยแล้วเนี่ยเราเกิดเราก็โดนจับไปแล้วกันนะอันต้าบอลสบายดีถ้าจำไม่ผิดเซอร์เนียสเปอร์เซ็นต์การจับมันง่ายปะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออมันง่ายนี่แหละให้ไม่ได้อย่างนี้ดูวะวู้สบายโอเคครับมารู้สึกผมว่ามันจะสปอนอุกซี่เกิดมาแล้วนะครับแต่มันต้องเกิดในแถวพื้นที่ผมว่าเอาฟอร์ดวอล์กเกอร์ออกก่อนดีกว่าไหมมืดและทำว่ายังหาไม่เจองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาหาแล้วกันอุ้ยโอฟิเชียลแมนความสามารถของพี่แกนะครับถ้าพี่แกไม่รีสปอนนะครับผมคือถ้าเกิดผมเอาอุปกรณ์มาให้พี่แกเนี่ยพี่แกใช้ของโคตรดีมานะครับผมขอเซฟไปก่อนเผื่อกลับบ้านแล้วมันยังอยู่เอาอุปกรณ์ตกปลามาให้พี่แกแล้วพี่แกจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ตกปลาขั้นเจ๋งให้พี่แกอยู่ไหมพี่แกไปแล้วโอ้โหโคตรสวยเดี๋ยวตื่นมาเราจะไปเบิร์ดฟอเรสต์ก่อนนะครับผมเพราะว่าเบิร์ดฟอเรสต์ก็มีจุดหนึ่งที่เราต้องจับนะฮะป่ะเบิร์ดฟอเรสต์อยู่นี่โอเคครับเบิร์ดฟอเรสต์เมฟิสมีโอกาสที่จะเกิดนะครับสำหรับเบิร์ดฟอเรสต์ในพื้นที่แถบนี้นะครับผมนี่ๆๆต้องอยู่ในน้ำอย่างงี้นี่เมฟิสโอกาสเกิด 100% นี่ไงเกิดแล้วโอเคไอตัวสีแดงอันนี้น่าจะเป็นตัวสีแดงผมต้องหาเขาก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนว่ายน้ำเร็วด้วยเราอะว่ายน้ำเร็วด้วยเราอะนะดูมันว่ายน้ำดูว่ายน้ำอย่างไวน้องโอ้โหดูมันว่ายดีบ้าว่ายไวเกินไปซีเซอร์ดูมันว่ายว่ายโคตรสปีดอะไอ้น้องโดนฟอร์สวิปไปทีนึงโอ้ยเจ็บอยู่แต่ไม่เท่าไหร่มาฟอร์สวิปทีนึงเรียบร้อยต่อไปครับเราก็ต้องเอาลาปัสออกมาครับลาปัสออกมาแล้วก็ซิงนิดหน่อยซิงใช้ชามทำไมวะไอ้นุ่มซิงไปลาปัสเรียบร้อยครับหลับต่อไปครับเอาเลจิเล็กมานะครับผมเพราะตัวนี้เวลร้อยใช่ป่ะอ่ะเวลาใช้ผมใช้เลเวลบอลจับเนี่ยลืมไปก็ไม่มีเลเวลบอลต่างโคตรเยอะแต่ลืมซื้อทำไปเพื่ออะไรวะโอ้ติดแล้วเว้ยโอ้โหง่ายดีตัวนี้ชอบโอเคกันเรามาซื้อบอลก่อนดีกว่านะครับลืมซื้อกันสปอร์ตบอลรีพิทบอลมูนบอลผมว่าก็โอเคนะไปจับโปเกมอนที่สามารถแปลงร่างให้มูนสโตนได้คูณ4เท่านะครับเอานี้มาก่อนครับรัวบอลก็คือว่าถ้าเกิดสมมติตัวไหนที่ผมได้จากการตกปลาหรือว่าตกปลาได้มามันโอกาสจะติดคูณ5อ่ะเอารัวบอลมาอันนี้คงไม่น่ามีอะไรแล้วจากที่ดูตกปลาก็นี่ไงเผื่อแบบจับกบเผื่อจับไปตกกบไงง่ายๆเกตบอลกับโปเกมอนมึงขายเลยวะเนี่ยผมหวังว่าเนี่ยจะให้ของดีมาจะให้บอลดีๆมาแบบผมรู้สึกว่าบางทีบอลมันถูกเปลี่ยนนะเหมือนแบบวันนี้แบบพี่แกอยากขายเลยพี่แกก็ขายพี่แกไม่อยากขายเลยพี่แกก็จะไม่ขายอยู่ดีๆทำไมวันนี้ไม่เปลี่ยนบอลขายเฉยเลยวะจำได้ว่าตอนแรกมันไม่มีบอลในแบบอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เปลี่ยนบอลขายโอ้พี่ท่านต้องเสี่ยงกูต้องเสี่ยงเอาอีกแล้วไหนไอ้นี่ขายอะไรอู
อีเลเวอร์บอลออกมาสักกี่ลูกดี40ลูกกันอ่ะโอเคเข้าในตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวเราไปจับไอ้เจ้าตัวอุกซี่กันนะครับก็คือตัวสีเหลืองๆนะครับผมจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะของ3แม่น้ำนี่ไงอุกซี่เกิดแล้วอุกซี่เกิดแล้วเมตากอสจับทันไหมจับทันไหมไปไวเกินไวเกินโอเคทันฟอสวิปทีหนึ่งอุ้ยเกิดไปแล้วฟอสวิปทีหนึ่งอ่ะขออีกทีฟอสวิปไปน่าเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้เรื่องเหลือแค่จุดเจ็ดน่าจะพอใจต่อไปก็ลาปัสครับลาปัสมาก็ยัดเลยครับผมอุ้ยโดนคอนฟิวชั่นเฉยซิงไปร้องเพลงทีหนึ่งร้องเพลงหน่อยโอเคหลับไปเราไม่เลเวอร์บอลแล้วนะครับก็ถึงเวลาเอาเจ้านี่เรจิของเรามาครับไม่ได้มาทำอะไรหรอกออกมานี่เฉยอุ้ยมันตื่นได้ไงวะคูณ 3.5 นะครับสำหรับโปเกมอนที่เลเวล2เท่าอุ้ยทีเดียวมันหลุดมาเลยวะผมว่าต้องเปลี่ยนลาปัสกลับมาแล้วเคตัวนี้หลุดง่ายมากผมว่านะปาร์คบอลไอ้มันจบไปขี้เกียจจับแล้วมึงอะเข้าปากวันไม่ได้ไอ้ตัวที่มันใช้บอลคูณ4คูณ5คูณ6คูณ7ไปได้มานี่มาผมรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยจับยากชัวร์ปากบอลได้ง่ายสุดครับซึ่ง3ตัวเนี้ยการที่ผมจะทำการเอามาทำเพื่อเตรียมเป็นสร้อยนะครับสร้อยเพื่อไปทำการจับพวกเดียวก้ากับพาวเกียร์นะครับผมก็คือว่าผมจะเป็นที่จะต้องใช้ไอเทมอุปกรณ์พิเศษที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็คืออยู่ไหนวะนี่ลัคกี้เอครับหรือว่าไข่แห่งความสู่คือโปเกมอนที่ได้รับไข่นี้แล้วก็ได้ทำการต่อสู้นะครับแล้วให้ต่อสู้เสร็จนะครับค่าความสนิทค่าความสุขแล้วก็แฮปปี้เนสเนี่ยแฮปปี้เนสมั้ยแฮปปี้เนสความสนิทความสุขแล้วก็เลเวลนะครับจะอัพเป็น2เท่าทันทีเลยนะฮะนี่ความสามารถของเจ้าไข่แห่งความสุขนะครับหรือลัคกี้เอถือว่าดีถือว่าดีใช้ได้แต่ตอนนี้คงยังไม่ได้ถึงเวลาสู้ตอนนี้นะครับเก็บไปก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องไปสู้หลังไมค์เพราะว่านานมากนะครับกว่าผมจะอัพพรุ่งนี้ได้หลังไมค์แหละว่าจะเกิดทีละคิออนวะทีละคิออนก็คือไอตัว1ใน3ทหารเสือนะครับเอาทีละคิออนก่อนก็ได้ชิวๆไปก่อนตอนนี้เจอพอดีทีละคิออนบอกเลยว่าสำหรับตัวนี้นะครับก็คงต้องซิสโซออกมาหน่อยไอ้หนุ่มนี่ไม่ได้อยู่ในแผนจับเหมือนเดิมแต่ขอจับหน่อยต่อไปครับโปเกมอนอันเทอร์บอลยัดแล้วกันนะตัวนี้ผมว่าไม่น่ามีอะไรที่สามารถยัดมันได้ผมไม่รู้ว่าเฮฟวี่บอลจับได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าหนักไหมเฮฟวี่บอลเอาเฮฟวี่บอลกูไม่ได้ออกมาหรอเนี่ยอันเทอร์บอลยาวๆลืมเอาเฮฟวี่บอลมาโหตายลาปัสตายครับก็ผมเอ็มบอลแล้วกันเนาะง่ายดีนะครับเดี๋ยวค่อยฟาร์มได้อันนี้ฟาร์มง่ายครับเอ็มบอลปาร์คบอลเดี๋ยวนี้ไม่ซีเรียสแล้วแต่ก่อนต้องคิดแล้วคิดอีกกว่าจะใช้อันนี้ไม่ซีเรียสแล้วโอเคครับกลับมาที่บ้านเมื่อรอตอนเช้าเสร็จแล้วนะครับผมมีอีกที่นึงที่ผมจะไปนั่นคือ Flower Forest นะครับหรือว่าป่าดอกไม้ป่าดอกไม้นะครับแน่นอนเชมินนะครับเกิดตัวโปเกมอนแห่งป่าดอกไม้ครับเชมินถือว่าเป็นตัวที่น่ารักนะครับอีกตัวนึงที่เราจะจับเขาเรียกว่าตอนเนี้ยน่าจะเป็นพาร์ทที่แบบว่าไล่จับโปเกมอนให้ครบจนเกือบหมดดีกว่านะให้มันดูแบบง่ายๆไอ้ตัวที่มันจับง่ายๆที่แบบไม่ต้องมีอะไรมากๆเนี่ยผมว่าจับหมดเลยก็ได้มั้งมันคงไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยมีปาร์คบอลเอ็มบอลแยกอยู่นะครับโอเคครับเชมินเกิดเนี่ยไอ้ตัวนี้หายากไอ้ตัวนี้ตัวเล็กผมเซ็งเชมินตรงแค่มันตัวเล็กเว้ยคือบางทีมันจะเกิดแค่แบบตัวเท่านิ้วก้อยอ่ะต้องค่อยหาครับผมจะเน้นการฟังเสียงนะครับคือถ้าเกิดยิ่งเราฟังเสียงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโปเกมอนที่ร้องการไปอยู่ตรงไหนเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วอยู่ในเนี่ยผมได้ยินว่าเชมอยู่ในเนี่ยชัวร์เนี่ยแน่ๆผมได้ยินเสียงเนี่ยอ๋อนี่ไงบอกแล้วตัวแม่งโคตรเล็กอ่ะมันเป็นเหมือนแบบหนูแม่นอ่ะโอ้ยน้องอย่าเพิ่งเข้าไปให้พี่จับก่อนตอนนี้ใช้ท่าแมลงตีไม่ได้ครับกับนกไม่งั้นมันตายชัวร์ต้องค่อยๆตีค่อยๆบรรจงน้องนะครับแล้วมันมีนั่นด้วยวะมันมีท่าดูดเลือดด้วยวะเอาว่ามันดูดเลือดได้ด้วยโคตรบ้าไอ้ตัวนี้โคตรบ้าก็ผมว่าน่าจะยากอยู่มีดูดเลือดด้วยเอ็มบอลดูค่ะเอ็มบอลใหม่เอ็มบอลใช้ยาวๆครับอุตส่าห์ได้มาเยอะแล้วอ่ะใช้เถอะนะจะได้ง่ายๆเรียบร้อยโอเคเชมินจับแล้วปาปิกปันเฮากันดีกว่าเด้อต่อไปครับไหนๆก็ไหนๆแล้วผมคิดว่าเราจะไปจับเซเลบี้กันดีกว่าครับเพราะเราเนี่ยเราก็มี GS บอลแล้วใช่ไหม GS บอลก็มีอยู่นี่ปะเซเลบี้น่าจะง่ายสุดแล้วปะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสารเซเลบี้นะครับผมที่เราต้องเอา GS บอลใส่เข้าไปนะครับนะเอาละก็ผมคงต้องใส่มันไปละเฮ้ยนายอะเฮ้ยนายหยุดก่อนน้องชายนี่มันสารที่ข้ามองไว้ตั้งนานแล้วนะนายจะมาแย่งไปจากฉันเหรอน้องชายน้องผมมาเซิร์ฟฟี่ได้ไงน้องชายเอาแล้วนี่ที่ไหนเนี่ยน้องชายเล่นฟิตเซิร์ฟอันนี้โลกของฉันเองข้าเล่นของข้ามาตั้งนานน้องชายพี่ว่าน้องเล่นฟิตเซิร์ฟล่ะไม่ได้โหอันนี้มันสารที่ข้าเล็งไว้ตั้งนานนะจริงเหรอมาแย่งไปง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอบอมเอ็งเซฟใช่พิกัดไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่เชื่อเรื่องแปลกๆแล้ววะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเนี่ยจริงวะเนี่ยจริงแล้วมาเจอกันได้ไงเนี่ยเอ้าน้ำหนึ่งนะเน็ตกูก็ไม่ได้มีปัญหาเอางี้มาเชิญกันดีกว่าไอ้หนุ่มถ้าใครชนะเอาเซเลบี้ไปโอ้ยเรื่องนี้ขอให้พูดมาจริงไม่ต้องเสียเวลาแบทเทิลก็ได้ละมันเนี่ยผลกันอยู่แล้วพูดเอาพร้อมยังมาเลยดีกว่าเริ่มโอ้ยขอหน่อยละกันเฮ้ยนี่มันไม่ได้นะเมก้าขอจัดเมก้าหน่อยไอ้หนุ่มเอ็งไม่มีเมก้าใช่ไหมล่ะ
ข้าไม่มีโลกของข้ามันดึกดำบรรพ์เกินไปข้าไม่รู้จักในการอะไรกันเดียวจอดตายแล้วอะไรเนี่ยข้าฝึกฝนไม่เพียงพอกันเหรอไม่กันเดียวจอดเอ้ยนั่นเหรอวิบังกิรัตเลยเหรอได้ได้ได้นี่ไงนี่ไงได้ไฮเปอร์บีมไม่เจ็บเลยหรอไม่ถึงข้าหรอกตัวข้ามันอึดมากแค่นั้นแหละนี่ไงเซรามิกมันจะต้องตกเป็นของข้าเอาดิเอาดิจะบ้าหรือเปล่าที่เจ้าจะมาเอ้ยข้าพูดผิดนิดหน่อยได้หมดไอ้หนุ่มแต่ละตัวต่อยทั้งรอบแย่ละอันนี้แล้วกันนะกาเบียสเอาไงดีกาเบียสกาเบียสครับโดนต่อยดิอยู่เจ้าแข็งแกร่งมากเกินไปทำไมข้าสู้ไม่ได้เฮ้ยนี่มันคุณดีเลยวะจัดไปนี่ไงเริ่มแย่แล้วสถานการณ์เริ่มแย่เจอนี่หน่อยเป็นไงพลังจิตเดี๋ยวนะอันนี้ตัวสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยไม่จะมีอีกอ๋อแล้วไปจะก็ยังเจ้าตัวสุดท้ายมาเนี่ยเอ้ยหยอกหยอกหยอกอุ้ยตัวสุดท้ายอะไรเพิ่งตายไปตัวเดียวไอ้ดุมเราเนี่ยข้านับผิดไปเล็กน้อยเนี่ยอันนี้ไม่ได้เล็กน้อยลาก่อนโอ้ทำไมตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหตัวนี้จริงดิคิดว่าแค่นี้ชนะจริงเหรอวะตายไม่เซรามีค่ะเซรามีใครวายหมดแล้วสินะไป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 ไหนก็ไปไปแล้วอ่ะเออแล้วข้าจะกลับเองข้าบินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวกลับไปไปไว้ข้าฝากไว้ก่อนเฮ้ยครั้งหน้าข้าจะมาเอาใหม่อะไรอันนี้คืออะไรชุบชีวิตโปเกมอนบินไปแล้วก็บินบินไปเถอะไอ้โดนดูถูกขนาดนี้นะข้าเดินไปก็ได้ไม่ต้องหรอกไปดีกว่าไม่คือไว้ข้างหน้าเฮ้โอเคมาเซิร์ฟกูได้ไงวะอีกแล้วคือมันเคยเกิดเรื่องนี้กับผมไปแล้วรอบนึงเว้ยตอนที่ไอ้ทามอยู่ดีๆไอ้ทามไม่มีเข้ามาเซิร์ฟเนี่ยบอกมันเข้ามาเซิร์ฟผมอันนี้คือทำไมอะแบบทุกอย่างถ้าเป็นอยู่ดีดูเซิร์ฟแม่งรวมกันที่เซิร์ฟผมวะว้าไปได้ไงโอ้กูปวดหัวว่าต้องสืบเรื่องเซิร์ฟเวอร์ให้มันหนักกว่านี้แล้วทำไมวะเซิร์ฟเวอร์เปิดมันทำไมคนเข้ามาเยอะกันเต็มเลยวะโอเคครับมาที่สารเซเลบี้เหมือนเดิมครับก็คงจะเป็นที่จะต้องเอาซิสเตอร์ไปที่หนึ่งแล้วกันนะผมต้องใช้เจ้าซิสเตอร์นะฮะป่ะเจสบอลฟอร์สวิปป้าเวล70ว่ะเซเลบี้ท่านี้น่าจะไม่เจ็บมากอุ้ยเจ็บ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 สไลด์ทีนึงคือมันแบบมันดูดเลือดได้อีกแล้วอ่ะผมโคตรเกลียดโปเกมอนดูดเลือดได้เลยว่ะเอ้ยไอ้นุ่มมึงจะดูดเลือดได้ไหมนุ่มโหมันดูดเลือดยาวๆเลยเว้ยผมโคตรเกลียดโปเกมอนดูดเลือดอ่ะอันนี้คือผมพูดเลยตัวไหนมีดิซซีผมขออนุญาตนะครับคงจะต้องใช้ปาร์คบอล จับแม่งจับเลยแล้วกันนะเซ็งเจอเดี๋ยวพวกโปเกมอนดูดลงดูดเลือดได้ไม่ดูดสักแป๊บได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยจับเซรามีเรียบร้อยแล้วครับโอเคก็โปเกมอนจากอนาคตนะครับถ้าจำไม่ผิดเซรามีนี่เป็นโปเกมอนอนาคตนะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ก็จับโปเกมอนแห่งอนาคตได้แล้วนะครับเซรามีของเราผู้ที่สามารถข้ามกาลเวลาได้อ่ะต่อไปครับถึงเวลาไปไล่จับไปพวกตัวเล็กๆกันหน่อยแล้วกลับไปฮิลก่อนกลับไปฮิลก่อนแล้วก็ต้องเตรียมบอลให้พร้อมสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ปาร์คบอลกับเอ็มบอลของเราหมดแล้วนะครับผมก็คือบอลผมต้องแบบว่าขอพร้อมกว่านี้อีกนิดนึงผมกลัวอีกนึงเว้ยผมเอาดีไงผมว่าแล้วบอลยักษ์กลัวไปเก็บไว้ไหนอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวระหว่างที่ก่อนที่เราจะไปจับพวกตำนานเพิ่มนะครับขออนุญาตนั่งไล่ฟาร์มปาร์คเพื่อมีปาร์คบอลกับเอ็มบอลเพิ่มเข้ามาก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้น้องต้องเข้าใจเนาะนะครับก็แล้วโปเกมอนเรามันก็โหดแล้วฉะนั้นเรื่องปาร์คบอลเอ็มบอลนี่แป๊บเดียวน่าจะได้แล้วเพอร์ลิซองไปเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นป่ะแล้วแป๊บเดียวมันก็แบบให้ดาโกเพจมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมได้ปาร์คบอลกับเอ็มบอลมาแบบนั่งฟาร์มแป๊บเดียวจากพวกบอสได้แล้วปาร์คบอลเอ็มบอลเดี๋ยวผมขออนุญาตฟังเพลงไปฟาร์มไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำการไล่จับเทพเพิ่มส่วนเพลงไม่ต้องสงสัยว่าฟังเพลงอะไรนะครับคิดว่าเธอจริงใจว้าวมาในตอนนี้ผมว่าผมพร้อมแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับที่เราไปจับคือมานาฟี่มานาฟี่ต้องทำการไปที่ไบโอมวับรี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 บบีชก็ได้อะประมาณนี้นะครับนี่แถวนี้ต่อไปก็ใช้ไอ้นี่นะครับเพื่อทำการว่ายน้ำไปทางใต้ทะเลนี่แหละนะครับมีโอกาสที่จะเกิดมานาฟี่อยู่นี่ไงมันเกิดแล้วครับมันเกิดแล้วครับมันเกิดแล้วครับนี่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  deep ocean deep ocean เหรอตรงไหนวะนั่นนั่นนั่นผมเจอแล้วผมเจอแล้วตรงนี้ปะเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีต้องรีบไปต้องรีบไปต้องรีบไปน้องจะหนีพี่โอเคพอสวิปเลยครับยาวๆพอสวิปทีนึงตัวนี้ง่ายครับเพราะว่าโปเกมอนน้ำนะครับผมก็คงต้องใช้ dive ball จับนะครับเกิด deep ocean ด้วยโอ้โหไดฟ์บอลจับง่ายเลยนะฮะหลับปั๊บมาซิงหน่อยโอเคหลับครับโอ้โหหลับและ dive ball ครับตัวนี้เรียบง่ายไดบอลจับได้ครับคูณ4ไปแม่ถึงแม้ว่าจะพลาดแต่ก็ชิวๆครับตัวนี้ผมคงไม่ใช้พวกบอลแลแลจับนะครับเพราะว่าเรามีบอลที่มันคูณ 3.5 คูณ4อยู่หลังจากที่ประมาทกูก็เสียไดบอลไปล้านลูกแม่งก็จับไม่ได้ผมว่านานเกินไปแล้วปาร์คเลยแล้วกันขี้เกียจรอแล้วนี่คือแบบผมอัด5นาทีแล้วยังไม่ติดก็คงต้องปาร์คบอลอย่างเดียวแล้วครับนะถ้ามันไม่ติดจริงๆนะครับโอ้ยไม่ติดก็คือไม่ติดเนาะทำใจทำอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยจับตั้งแต่เช้ายันมืดโคตรเซ็งไม่เป็นไรชิวๆครับชิวๆ
โอเคมาต่อไปผมจะมาที่นี่เพื่อมาจับเมโลเอต้าเว้ยแต่มันมีตัวนึงเกิดอินาโมลัสเอาเป็นว่ามันคืออินาโมลัสแล้วกันนะไอ้นี่ไงเมโลเอต้าเกิด 100% โอเคครับผมขอเมโลเอต้านะตอนนี้นี่ไงเมโลเอต้าเกิดแล้วโอเคครับถึงเวลาหาตอนคืนด้วยย่าคูณ2ต้องฟังจากเสียงอ่ะนี่ไงเมโลเอต้าเวล50โอ้สบายผมโดนฟอร์สวิฟซะจึ๊บฟอร์สวิฟทีนึงจึ๊บเรียบร้อยมาครับโปเกมอนก็คงต้องใช้อะไรจับดีอันเจ้าบอลธรรมดาครับไม่รู้จับง่ายหรือเปล่าตัวนี้ขอทดสอบก่อนอุ้ยปลาปุ๊บหลุดปั๊บแปลว่าถ้าเกิดอันไหนที่ปลาปุ๊บหลุดปั๊บนะครับผมแนะนำว่าลองไปทีนึงก่อนผมจะปลา3ทีนะครับถ้าเกิด3ทีนะแค่ดอแรกหลุดปุ๊บเลยอ๋อ2ตอพอโอเคอยู่ผมเอ็มบอลชัวแปลว่าเปอร์เซ็นต์การจับแม่งยากมากส่วนใหญ่พวกโปเกมอนแบบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแม่งจับยากกว่าโปเกมอนตัวใหญ่ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน3 4เรียบร้อยโอ้อัลต้าบอลจับได้ตัวนี้โดนอัลต้าบอลจับต้องฮิดอยู่ว่าเสียงอะไรวะเนี่ยน่ากลัวป่ะตัวต่อไปมานี่ก่อนดีกว่าครับ Forest Hill ตอนเช้ากับ Brizion ของเรานะครับมานี่เลยโอ้โห Brizion ส่วนตัวนี้ครับจับยากอยู่แล้วนะครับก็เอ็มบอลยัดแม่งจบ ง่ายๆนะครับเอ็มบอลตอนเนี้ยผมบอกแล้วว่าเอ็มบอลกับปาร์คบอลน่ะมันฟาร์มง่ายเว้ยที่ผมบอกมาหลังๆอ่ะนะที่เบิร์ดฟอเรสต์ตอนกลางคืนนะครับผมนี่โคบาร์ดิออนนะครับก็เกิดแล้วคือตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันหนักหรือเปล่าเพราะมันเป็นท่าเหล็กอ่ะผมอยากลองดูว่ามันหนักไหมผมจะลองสแลชดูนะคือมันเป็นเหล็กเว้ยก็น่าจะหนักอยู่หรือมั้งในความคิดผมนี่ไม่มั่นใจนะครับเลยต้องลองชีวิตคือการลอง1 2 3 4เรียบร้อยไอ้นี่หนักไปเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ทำการจับเสือทั้ง3ตัวครบแล้วนะครับผมถือว่าแบบผมบอกแล้วไงว่าพันนี้มันชิวๆทุกคนเออพันนี้มันแบบเล่นง่ายๆชิวๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะมาตรงนี้ก็จะเกิดครับตัวสเปกเทเรียตัวอะไรวะไม่เคยเห็นชื่อตัวนี้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตัวของภาคใหม่เดี๋ยวรอกัน AFK ตรงนี้แหละแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เกิดแหละอุ้ยมีโปเกมอนตรงนี้ด้วยว่ะลืมเก็บขอเก็บหน่อยนะอุ้ยทำไมม้ามันตัวเล็กจังตัวนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ตัวนี้แหละครับไอ้ม้านี่แหละแต่ตัวมันเล็กๆกระจิ้วเดียวเวลและแอสเลททีนึงโอเคครับแต่ว่าอุ้ยวอลเปาดิโอเคเจ็บอยู่ให้ไม่ได้อย่างนี้ดูวะเวลละมันมีรีคอยล์ดาเมจด้วยป่ะทุกคนรีคอยล์ดาเมจคือมันจะเจ็บด้วยครับหลังจากที่มันโดนโจมตีนี่แหละความซวยของผมชาโดว์บอลคือตัวนี้ถ้าเกิดผมมีบอลในนั้นน่ะไอบอลความมืดเดี๋ยวจับง่ายชัวโคตรซวยคือดัสบอลหาซื้อไม่ได้เลยครับถ้าเกิดหาซื้อได้นี่สบายมันเกือบตายแล้วมันเกือบตายแล้วเอาไงดีมันเกือบตายเหรอเอ็มบอลแล้วกันนะจับเลยแล้วกันกลัวมันตายไม่กลัวหรอกจับมาก่อนปังจับติดแล้วเย่คือผมรู้สึกว่าเอลิเจนดารีภาค8เนี่ยเจน8แม่งมีเยอะมากนะผมว่าเราอาจต้องจับเจนอื่นก่อนให้มันครบแล้วเจน8นี่จับหลังๆเลยเพราะมีเยอะเกินจากการบินหาโคตรนานในที่สุดผมได้เจอไบโอมไทก้าเอ็มนะครับเพื่อไปไบโอมที่จะจบคลิปนี้พอดีนะฮะเพราะว่ามันจะมีเจ้านี่ผมอ่านชื่อไม่ออก ผมลืมไปแล้วมันชื่ออะไรนะครับใครที่จำได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะครับผมจำได้แค่มันคือนกทำลายล้างนะ10นาทีนะครับตรงนี้700นาทีต่อมารอจนตูดเปียกมันจะที่เราทำการตีไปถ้าเกิดมันเกิดมันจะไอ้หนุ่มหน้ามนมามาเดี๋ยวผมช่วยในการตีเองโอเคครับอันดับแรกก็คงต้องใช้เอ็กซิสเซอร์แล้วกันเอาแบบขอเจ็บๆขอเจ็บๆป้าบขอเจ็บๆขอเจ็บๆไอ้หนุ่มใกล้ตายต้องฮีดิคุณคิดว่าตัวนี้ตัวหนักไหมผมคิดว่ามันหนักผมคิดว่ามันหนักอยู่ลาปัสมาซิงหน่อยเราเป็นกอมเด็กครับแล้วก็คงต้องจบด้วยเฮฟวี่บอลนักจับโปเกมอนหนักเลยเฮฟวี่บอลของผมโอ้หลุดมาได้วะฟาสต์บอลได้ปะผมไม่รู้ว่าตัวนี้สปีดความเร็วมันเกิน100หรือเปล่าไงอาจจะเกินนานขนาดนี้ใช่ yes โอ้โหสปีดความเร็วเกิน100ปะเนี่ยโอเคครับฟาสต์บอลก็จับได้นะครับทำไมสปีดมันต่ำแต่ดันจับได้วะเออช่างมันเถอะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้พวกเทพกับมายามาเยอะพอตัวนะครับโอเคขอนอนกันดีกว่าก็สำหรับพันนี้ได้จบคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ไลค์กันด้วยนะบาย